สวัสดีครับชื่อออมนะครับอัชดางแตงไทยวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องเทคโนโลยีเสียงพูดแล้วก็ประยุกต์ใช้งานใน AI for ไทยก็วันนี้เราจะเรียนอะไรกันบ้างเราจะฟังอะไรกันบ้างนะครับก็เนื่องจากมีเวลาแค่ชั่วโมงครึ่งนะครับก็ไม่น่าจะได้ลงอะไรเยอะนะครับส่วนใหญ่ที่เตรียมมาก็คือว่าก็จะมาเล่าเหมือนเล่าให้ฟังมากกว่านะครับว่าอย่างในปัจจุบันเนี่ยมีการนำเทคโนโลยีเกี่ยวกับเสียงเนี่ยมาใช้ในแอปพลิเคชันอะไรกันบ้างที่เราใช้กันนะครับแล้วก็งานวิจัยที่ทำกันอยู่ณปัจจุบันเขาทำกันประมาณไหนบ้างอะไรครับและสุดท้ายก็จะเป็นการถ้าเราต้องการใช้ในเทคโนโลยีเสียงใน AI for Thai เนี่ยเราเทคโนโลยีเสียงใน AI for Thai เนี่ยเราจะใช้อะไรยังไงได้บ้างแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับก็ดูไปทีละอันก็ได้นะครับอันแรกก็คือว่าเทคโนโลยีกับเสียงที่มันใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยมีค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวจะอยากจะลองคิดไหมครับว่ามันมีอะไรบ้างเทคโนโลยีกับเสียงเช่นอะไรบ้างก็แปลการแปลงข้อความเป็นเสียงหรือการแปลงเสียงเป็นข้อความอันแรกตัวอย่างแรกนะครับโค้ดแคปชั่นหรือซับไททอลนี่ถ้าเป็นที่เมืองนอกเนี่ยก็คือว่าอย่างทีวีเขาจะเป็นกฎหมายบังคับไว้เลยว่าทีวีของเขาเนี่ยมันจะต้องโชว์ขึ้นซับไททอลหรือโค้ดแคปชั่นว่าตอนนี้ถ้าเป็นสมมติมีรายการแข่งขันฟุตบอลมันก็จะขึ้นเลยว่าคนพากย์เขาพากย์ว่าอะไรอยู่ในทีวีก็จะมีปุ่มให้เรากดได้เลยกดออนกดออฟตรงรีโมทได้เลยหรือว่าถ้าเป็นรายการแห้งเนี่ยเขาก็มันก็จะขึ้นตรงกับจังหวะที่พูดคนพูดไปที่หนึ่งเหมือนเราดูหนังนะครับมันก็จะตรงข้อความกับเสียงมันก็จะตรงกันแต่ถ้าเป็นรายการสดเนี่ยมันจะไม่ค่อยตรงมันจะช้าอยู่นิดนึงช้าอยู่วิเกือบวิอะไรเงี้ยครับแต่เขาจะมีข้อกฎหมายแต่ละประเทศก็จะมีข้อกฎหมายที่ต่างกันอยู่ว่าช้าเท่าไหร่ถึงจะรับได้อย่างเมืองไทยก็น่าจะ 1.6 อะไรหรืออะไรประมาณนี้ครับก็ที่ถือว่ายอมรับได้นะครับนั้นก็จะเป็นที่อยู่ในพวกทีวีใช่ไหมอันนี้ถ้าในพวกออนไลน์คอนเทนต์พวกวิดีโอที่เราโพสต์กันใน YouTube Facebook อันเนี้ยมันก็จะมีปุ่มให้เรากดได้ว่าเราจะออนหรือออฟมันก็จะโชว์สามารถโชว์ได้อันนี้สมมุติเป็นตัวอย่างถ้าเป็น YouTube ครับ In this video we'll show you how to adjust caption settings when watching videos on your computer. Let's start with turning captions on or off. To turn captions onGo to the video นะครับปุ่มไปปุ่ม CC ด้านล่างเนี่ยเราก็สามารถกด on กด off ให้มันโชว์โค้ดแคปชั่นได้ and click this icon to change the caption track click the settings icon and go to subtitles/CC in this same menu ของ YouTube นี่ก็ไปอีกขั้นหนึ่งก็คือว่านอกจากมันโชว์ขึ้นสมมุติเป็นวิดีโอภาษาอังกฤษสามารถโชว์ภาษาอังกฤษได้แล้วเรายังไปเซตได้ว่าจะเอาภาษาอื่นได้เช่นภาษาจีนภาษาไทยอะไรเงี้ยก็ได้นี่ก็ YouTube ก็ไปกดเลือกตรงนั้นได้ You can also change how the captions look by clicking options. You can adjust the font size. สามารถเปลี่ยนไซส์เปลี่ยนสีอะไรได้ color. อันนี้ก็เป็นตัวอย่างแรกที่นำเทคโนโลยีที่ชื่อว่า speech recognition หรือว่าแปลงจากเสียงเป็นข้อความมาใช้งานนะครับที่ตัวอย่างที่สองบางที่อย่างที่ประเทศจีนเนี่ยในห้องพิจารณาคดีเขาเนี่ยเขาก็สามารถออกมาเป็นสคริปต์เลยว่าพูดอะไรกันบ้างความล้ำก็อีกก็คือว่ามันก็จะแยกเลยว่าอันนี้เป็นศาลพูดนี่เป็นทนายพูดนี่เป็นโจทย์พูดมันก็จะเป็นรู้เลยว่าใครเป็นคนพูดไม่ใช่ว่าถอดมันอย่างเดียวมันก็จะโชว์ขึ้นมาหมดเลยอีกอันหนึ่ง call center ก็เดี๋ยวนี้ก็คือถ้าอย่างบริษัทใหญ่ๆหลายบริษัทก็เราโทรเข้าไปเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้คนคุยกับคนละก็จะเป็นระบบนี่แหละระบบ call center ที่เป็นบอทนี่แหละโทรเข้าไปแล้วมันก็จะใช้speech recognition ในการที่จะฟังว่าเราต้องการสอบถามอะไรบอกอยากสอบถามยอดเงินคงเหลืออยากสอบถามอะไรก็ใช้ speech recognition แล้วมันก็จะส่งเข้าไปแชทบอทเดี๋ยวได้ฟังเป็นหัวข้อถัดไปนะครับพอแชทบอทได้คำตอบมามันก็เป็น text แล้วก็ส่งเข้าตัว text to speech ในการส่งเสียงกลับมาให้เราได้ยิน
อันนี้สมมุติตัวอย่างที่ถ้าโทรเข้าไปของแบงค์นะครับ Hello Ashish, thank you for calling ADFC Bank Customer Happiness Center. How can I help? I wanted to check the spends on my credit card. นี่เขาก็จะให้คนก็จะพูดไปแล้วระบบก็จะถอดความว่าเขาพูดอะไรแล้วก็ส่งแชทบอทแล้วก็ส่งคำตอบมาให้เรา Sure, I can help you with that. Could you please share a few details to confirm your identity? Sure, definitely.Could you please share the last four digits of your credit card? 3599. Thank you for sharing that. Could you please also share the year of your birth? 1989. Great. มันก็จะถามตามไปเรื่อยๆตาม process ของ chatbot เข้าไปเรื่อยๆครับจนเสร็จ process อันนี้ก็เป็นตัวอย่าง call center call center มันก็มีคำศัพท์อย่างเป็น inbound ก็เหมือนเราโทรเข้าไป outbound ก็เหมือนกับเดี๋ยวนี้เหมือนตามโรงพยาบาลแล้วใช่ไหมครับเขาจะโทรมานัดเราว่าเอ้ยวันนี้เรามีนัดนะให้ไปนะอะไรเงี้ยณปัจจุบันหลายๆที่ยังใช้คนโทรอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้มันก็สามารถใช้ระบบอัตโนมัติได้ก็โทรอัตโนมัติได้อีกตัวอย่างก็อย่างถ้าเป็นสมาร์ทโฮมเดี๋ยวนี้เราสามารถคุยกับพวกอุปกรณ์ในบ้านเราได้ละเราคุยกับผ้าม่านได้ให้เปิดปิดผ้าม่านคุยกับการน้ำได้ว่าเอ้ยเราตื่นทุก7โมงให้มันมาอุ่นการน้ำให้เราตอน7โมงทุกวันนะอะไรเงี้ยอันนี้ก็ใช้เทคโนโลยีกับspeech recognition อีกเหมือนกัน Hey guys, I've got the Ava remote running Josh and we have the new ChatGPT integration that we're testing so I want to show a few fun things so ช่วงนี้ก็น่าจะเคยได้ยินผ่านหูไอ้ตัว ChatGPT อย่างอันนี้ก็เอาแชท GPT มาต่อด้วยเขาจะมาทำอะไรเขาไม่ใน Netflix เนี่ยเขาไม่รู้จะดูเรื่องอะไรเขาก็ใช้แชท GPT เนี่ยช่วยให้เขาแนะนำให้เขาหน่อยว่าเขาควรจะดูเรื่องอะไรนะครับ First thing we've got the TV up we can always you know, swipe over swipe down but you know if I don't know what I want to watch what I can actually do is use chat GPT so I can say something like what are some shows to watch on NetflixAnd so it's. So let's say I want to watch one of these, maybe like The Witcher. So now, watch The Witcher. And so it goes right over there, loads in the content. So basically. แล้วก็สามารถบอกให้ทีวีมันเปิดเรื่องนี้ให้เราได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งที่อันนี้ก็ทุกคนน่าจะเคยใช้ก็อย่างพวก Google Map อะไรเงี้ยเวลาเราต้องการไปที่ไหนให้มันนำทางเราไปมันจะใช้อะไรใช้เทคโนโลยีชื่อว่า Text to Speech ในการแปลงข้อความอะไรข้อความว่าอีก100เมตรเลี้ยวซ้ายนะ100เมตรเลี้ยวขวาอะไรพวกนี้เนี่ยก็ใช้ Text to Speech หมดนะครับ And here are my directions. When you're ready, just tap this icon to start navigating. Google Maps will give you livespoken directions so you don't have to look at your phone while you're driving. In 400 feet, turn right onto West Harjit Street. Turn right onto West Harjit Street. ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นใช้ Text to Speech ก็จะเห็นว่าเราก็สามารถเข้าไปเปลี่ยนเสียงได้ถ้าเราไม่ชอบเสียงผู้ชายอย่างแบบนี้แล้วก็เปลี่ยนเป็นเสียงผู้ชายคนอื่นหรือเปลี่ยนเป็นเสียงผู้หญิงอะไรก็ได้นี่ก็ตรงนี้ก็เป็น Text to Speech ในเครื่องเราที่เราเลือกใช้ได้นะครับอีกอันหนึ่งพวกcontent creator พวก podcaster youtuber tiktoker มันมีก็จะมีบางคนที่เขาไม่อยากใช้เสียงของเขาเองอันนี้เขาก็เอาสคริปต์นั้นน่ะมาส่งเข้าตัว text to speech ให้พูดตามสคริปต์นั้นแทนอันนี้ก็แทนที่จะเป็นเสียงเขาก็จะเป็นเสียงตัวที่ได้จาก text to speech รวมถึงพวกเกมพวกหนังอะไรพวกเนี้ยพวกตัวละครในเกมอะไรพวกเนี้ยก็สามารถใช้ Text to Speech ได้เดี๋ยวนี้ Text to Speech ก็สามารถ generate เป็นเสียงได้หลากหลายสไตล์ให้เราเลือกใช้เราก็ไปเลือกใช้ที่มันถูกตรงกับความต้องการของเราเช่นตรงกับคาแรคเตอร์ของตัวละครตัวนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่ใช้ตัว Text to Speech อีกอันหนึ่งก็ To Speech Translation นี่ก็คือแปลงจากภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่งอันนี้ก็เหมือนกับเป็นเครื่องเลยเราสามารถไปซื้อได้ก็
เราก็พูดภาษาอังกฤษเข้าไปมันก็พูดภาษาไทยเข้าไปมันแปลงภาษาอังกฤษให้เราหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็เลือกแปลงได้หลากหลายภาษาอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของเครื่องที่มีขายอยู่ Imagine that you're traveling abroad to experience an exotic culture but can't even find a restroom because you don't know the language. Frustrated already? Then you need Smart Translator. Your border site. It uses neural machine translation to translate more than 37 languages and provides you two-way real-time translation for convenience. It also offers offline translation for better performance. Its unique modular design allows you to split Smart into two separate transceivers and start talking for more deeper conversation. It comes with Wi-Fi, Bluetooth, and... นี่ก็เป็นตัวอย่างตัว speech to speech โอเคนั่นก็เป็นพาร์ทแรกที่เป็นตัวอย่างที่มีการนำเทคโนโลยีกับเสียงพูดเนี่ยไปใช้ที่เรามาสามารถมาใช้ในชีวิตประจำวันเราในทุกวันเนี่ยครับคราวนี้มาดูว่าแล้วงานวิจัยทางด้านเนี้ยที่เขาทำกันอยู่เขาทำอะไรประมาณไหนกันอยู่นะครับตัวแรกมาดูตัว text to speech text to speech เนี่ยเบื้องต้นเนี่ยเขาก็ทำสำหรับใครทำสำหรับคนพิการทางสายตาที่เขาอยากใช้คอมพิวเตอร์เขาพัฒนาเป็นสกรีนรีดเดอร์เขาก็ตัวสกรีนรีดเดอร์นี่ก็ทำหน้าที่อ่านทุกอย่างบนหน้าจอให้เราเขาก็คราวนี้คนพิการทางสายตาก็สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้อ่านอีเมลได้อ่านข่าวอะไรได้แล้วก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งที่ใช้ก็คือคนที่เป็นโรคบางอย่างที่ไม่สามารถพูดได้อันนี้ก็อย่างเช่นตัวอย่างก็คือที่เห็นชัดก็คืออย่างProfessor Stephen Hawking ที่เขาใช้ตัว text to speech ในการช่วยพูดให้นะครับเพราะฉะนั้นแล้ว text to speech มันคืออะไรมันก็คือระบบมันสักอย่างหนึ่งที่มันรับ input เนี่ยเป็น text แล้วก็ output เป็นเสียงออกมาให้เราอันนี้ก็จะเป็นแบบภาพกว้างของ text to speech ทีนี้ในความเป็นจริงมันไม่ได้แปลงจาก text เป็นเสียงโดยตรงหลักๆมันจะทำงานก็คือมันทำ2อันก็คือว่าแปลงจาก text เป็นส่วนที่เรียกว่าโฟนคืออะไรโฟนเป็นเสียงครับเป็นเสียงมันถ้าเปิดดิกชันนารีแล้วเราอยากรู้ว่าคำนั้นอ่านว่าอะไรมันก็จะมีสัญลักษณ์ตัวนั้นสัญลักษณ์ตัวนั้นเรียกว่าโฟนแล้วมันค่อยแปลงจากโฟนเนี่ยเป็นเสียงอันนี้ก็เป็นภาพรวมคร่าวๆของ text to speech ก็คือโอเคมี2ส่วน text processing กับ speech processing ทีนี้ speech ถ้าจะเปรียบเทียบ speech processing มันเหมือนกับอะไรมันจะเหมือนกับเด็กที่เรียนพูดนะครับเราก็จะป้อนข้อมูลให้มันเข้าไปใช่ไหมแต่มันก็ตัวโมเดลมันก็พยายามเรียนมันก็จะค่อยๆเก่งขึ้นทีนี้พอถ้าคนทำงานคนที่ทำหน้าที่เทรนโมเดลก็เทรนในหลายรอบเด็กมันก็จะเก่งขึ้นก็จะสามารถพูดได้ดีขึ้นเรื่อยๆอันนี้สมมตินี่เป็นตัวอย่างที่ลองเทรนอันนี้เป็นเสียงของคุณสุธิชัยหยุ่นลองตอนถ้าเป็นแบบค่อยๆพอสเต็ปแรกๆอ่ะมันก็จะพูดไม่ค่อยได้วันที่9มกราคม2009วันที่9มกราคมปี2009วันที่9มกราคมปี2009เดี๋ยวพอเพิ่มสเต็ปมันก็ค่อยๆพูดได้ดีขึ้นนะค่อยตัวเป็นสอนให้คนทั่วไปวันที่9มกราคมปี2009เป็นคอยได้เปิดโอเซนสอนไอคุณผู้ไปได้เข้าถึงได้วันที่9มกราคมปี2009บิตคอยได้เปิดโอเพนซอร์สทั่วไปได้เข้าถึงวันที่9มกราคมปี2009บิตคอยได้เปิดโอเพนซอร์สให้คนทั่วไปได้เข้าถึงนะครับแป๊บนึงครับมันเสียงมันไม่ค่อยดังนะนั้นก็เป็นตัวอย่างของTTS พอยุคหลังเขาพยายามทำอะไรเขาก็อย่างตัวเมื่อกี้ก็คือถ้าเป็นโมเดลเนี่ยเขาจะเป็นมันก็สามารถพูดได้แต่เสียงคุณสุธิชัยคนเดียวเรียกว่าเป็น single speaker TTSก็คือสามารถสร้างโมเดลเสียงสร้างเสียงของคุณสิทธิชัยได้คนเดียวหลังๆพอผ่านมาเขาบอกเอ้ยมันควรจะสร้างหลายๆคนได้นะเราอยากได้เสียงคุณสิทธิชัยอยากได้เสียงนายกนายขออะไรเงี้ย
แล้วก็ระบุไปสิว่าเราอยากได้เสียงคนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยอันนี้เขาจะเรียกเป็นตัวเนี้ยก็จะหูเรียกว่ามัลติสปีกเกอร์ TCS คือสามารถสร้างเสียงได้หลายคนเพียงแค่ระบุเข้าไปว่าต้องการเสียงแบบไหนอันนี้ถ้าเป็นตัวอย่างของ Google เนี่ยเราจะสามารถมาเลือกเสียงตรงนี้ได้นี่เลือกเสียง A Hello World Google Cloud Text to Speech is available in multiple voices สมมุติเปลี่ยนเป็นเสียง E Hello World Google Cloud Text to Speech is available in multiple voices ถ้าเป็นเสียง J Hello World Google Cloud Text to Speech is available in multiple voices อันนี้ก็จะเรียกว่ามัลติสปีกเกอร์ TTS คือ TTS ที่สามารถพูดได้หลายคนนะครับได้หลายเสียงแล้วมันมีงานอะไรมี cloning TTS cloning TTS คืออะไรคืออย่างตัวที่ผ่านมาที่เล่ามาก็คือว่าเพราะเราต้องการข้อมูลของแต่ละคนเยอะมากเช่น5ชั่วโมง10ชั่วโมงนี่มันก็จะเป็นไปได้ไหมถ้าเราใช้เสียงคนนั้นแค่3วินาทีแล้วก็สามารถใส่สคริปต์อะไรก็ได้ให้เขาพูดได้อะไรก็จะมีงานที่เพิ่งออกมาของวอลีเนี่ยก็คือใส่เท็กซ์ก็คือข้อความที่เราต้องการให้เขาพูดใช่ไหมครับแล้วก็ใส่เสียงไปอย่างน้อย3วินาทีแล้วก็สามารถเจเนเรตเสียงออกมาให้เราฟังได้เช่นตัวอย่างWe have to offer value for money. We have to offer value for money. นี่เราบอกอยากให้เจเรตเสียงแบบนี้ออกมาให้เราด้วย Take My Life has changed a lot เนี่ย My life has changed a lot. ก็ใกล้เคียงนะครับ It is a memorial. Nothing is yet confirmed. It was that bad, that low.Her husband was very concerned that it might be fatal. I was in daily contact. We've made a couple of albums. นี่ก็เห็นว่าเขาก็มีโมเดลกลางไว้เราก็แค่ส่งเสียงไปแค่อย่างน้อยแค่3วิเนี่ยเราก็จะสามารถสร้างเสียงใดๆออกมาได้ละอีกอันหนึ่งเรียกว่า Emotion TTS คืออย่างยุคแรกๆอ่ะมันก็จะเป็นมันเขาจะเป็นเสียงที่ออกมามันจะเป็น reading style คือเหมือนคนอ่านข่าวครับมันก็ยังไม่ได้ตื่นเต้นไม่ได้ดีใจไม่ได้เสียใจอะไรก็เสียงราบเรียบเป็นโมโนโทนมันก็จะมีงานวิจัยที่เป็น emotion TTS คืออยากให้เสียงมันเราสามารถเลือกได้ให้มันเสียงดีใจเสียงเสียใจอะไรเงี้ยทำได้ไหมอะไรเงี้ยนี่ก็เป็นงานอีกงานหนึ่งที่เขามีคนทำกันอยู่ครับ Can we transform to speech into an adult type modeTo transform the emotion. For example, if I'm speaking very neutral, can I transform it to something that sounds very, very happy? So this is, for example, one of. So I'm going to play you a video, so you can see that. And again, here's the link to the Meta blog, this AI blog, if somebody's interested. Yes, it was a man who asked, a stranger. And this is the sound, sound like normal. This is how you change the sound. It was a man who asked.A stranger. Since then, some mysterious force has been fighting us at every step. นี่เสียงแบบปกติถ้าเสียงโกรธ Since then, some mysterious force has been fighting us at every step. ปกติ The fourth and fifth days passed without any developments. เสียงง่วงนอน The fourth and fifth days passed without any developments.So as you can see อันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เป็น emotional TTS มีอะไรอีกมี multilingual ก็คือว่าสามารถพูดได้หลายภาษาแล้วก็มี dialect คือเป็นภาษาถิ่นเช่นพูดคำเมืองอะไรเงี้ยพูดแหล่งใต้พูดอีสานอะไรเงี้ยครับเนี่ยถ้าเป็นภาษาถิ่นของประเทศไทยนะครับอีกอันหนึ่งก็เป็นอันนี้ก็แปลง text เป็นจากเดิมที่มันมีแค่เสียงมันก็มีงานที่เป็นAudio Visual TTS คือออกมาทั้งภาพทั้งเสียงเลยอันนี้ก็จะส่งอันนี้ input ของเขาก็จะเป็นข้อความกับรูปภาพเข้าไปแล้วมันก็จะ output ก็จะได้ประมาณนี้ It suffers from a lack of unity of purpose and respect for heroic leadership正在为您查询合肥的天气情况
今天是2020年2月24日合肥市今天多云最低温อันนี้ก็จะเป็นอีกงานหนึ่งที่ออกนอกจากเสียงแล้วก็มีภาพด้วยทีนี้ไปดูกันที่ ASR หรือ Automatic Speech Recognition คือแปลงจากเสียงเป็นข้อความอันนี้มาลองดูตัวอย่างของตัว OpenAI Whisper ที่เพิ่งออกมาอย่างช่วงนี้นะครับก็จะสามารถ Object Now tuples contain either 1, 2, or 3 integers where the third integer is non-zero if provided. In addition, since ranges get items support slicing, we want to generate arbitrary slices. ข้างบนข้างล่างมันคือว่าข้างบนเนี่ยใช้โมเดลที่ต่างกันตัวข้างล่างมันเป็นตัวที่ใช้น้อยกว่าอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนอกจากแปลงจากสมมุติเป็นวิดีโอภาษาอังกฤษมันอย่างตัวที่ผ่านมาที่โชว์ไปเมื่อกี้มันก็จะเป็นสคริปต์ภาษาอังกฤษออกมาใช่ไหมครับแต่มันก็มีเราก็สามารถแปลงแบบข้ามภาษาได้เหมือน Google ที่เขาโชว์ที่โชว์ไปตอนแรกเหมือน YouTube ที่โชว์ไปตอนแรกครับจะแปลงจากวิดีโอพูดภาษาอังกฤษแปลงเป็นภาษาจีนแปลงเป็นภาษาไทยอะไรเงี้ยได้ジェットさんやアステロイド一体を仕切る組織の幹部なんだがな、心情論者だよ。アシモフ総連さんだよ。何聞いてんだ。肉のないチンジャオロースなんてな、チンジャオロースとは。あ、やっぱりこれ、これは通称はマルティリンゴアスピーチレコンディションが、これ、変えられる言葉。มีอะไรอีกมี speaker diarization กับ speaker verification ก็คือพอเขาทำสามารถแปลงคนพูดคนเดียวได้ละพอเวลาไปใช้งานจริงมันก็ยังมีหลายๆเคสที่มันอย่างเราเนี้ยนั่งอยู่เนี้ยในห้องประชุมเนี้ยก็มีหลายคนพูดเขาก็จะอยากรู้ว่ามันมีกี่คนพูดอันนี้ก็ต้องใช้ speaker diarization speaker diarization นี่ก็จะบอกว่าในช่วงเวลานี้คนนี้พูดเขาจะมันจะไม่รู้นะเขาคือใครมันก็จะบอกว่าอันนี้เป็นท่อนของมีหนึ่งคนพูดอันนี้ก็เป็นท่อนอีกหนึ่งคนพูดท่อนอีกหนึ่งคนพูดและวิธีการที่จะให้รู้ว่ามันคือใครเนี่ยต้องใช้ชื่อไอ้ speaker verification เนี่ยในการระบุว่าอ๋อท่อนที่หนึ่งเนี่ยเป็นนาย A นะท่อนที่สองเป็นนาย B นะท่อนที่สามเป็นนาย A นะอะไรเงี้ยอันนี้ก็ใช้ร่วมกันมันก็จะทำให้เรารู้ว่าใครพูดเหมือนงานที่ไปใช้ในศาลเมื่อกี้ครับที่มันสามารถรู้ได้ว่าช่วงนี้นะเป็นศาลพูดช่วงนี้นะเป็นทนายพูดมันก็ต้องใช้speech recognition speech diarization speaker verification ใช้ร่วมกันทั้งหมดก็จะสามารถให้ผลออกมาได้อีกอันหนึ่ง speech enhancement มันก็คืออย่างพอช่วงแรกที่เขาทำวิจัยกันเนี่ยก็คือว่าเขาก็ใช้เสียงที่มันเป็นเขาเรียกเป็นเสียงที่ clean ก็คือว่าไม่ได้มี noise อะไรแต่พอไปใช้งานจริงเอาไปใช้ที่ไหนไปใช้ในร้านอาหารไปใช้ข้างทางมีเสียงรถมีเสียงกินข้าวเนี่ยมันก็ถอดความไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องใช้เทคนิค speech enhancement เข้ามาก็คือว่าทำให้เสียงมัน clean ก่อนเราจะเรียกเสียงที่มันไม่ดีเนี่ยว่าเป็น noisy speech เราก็ต้อง clean มันก่อนแล้วค่อยส่งเข้า speech recognition อย่างที่โชว์ไปตอนแรกว่าช่วงนี้มันก็จะเราไปใช้ในสมาร์ทโฮมเยอะเพราะฉะนั้นสมาร์ทโฮมเหมือนกับเราทีวีเราตั้งอยู่นู่นน่ะนั่นเท่ากับว่าไมโครโฟนมันอยู่ตรงนู้นนะนี่เขาจะเรียกชื่อปัญหานี้ว่าเป็น far field speech recognition ก็คือว่าไมค์มันอยู่ไกลอ่ะบางทีไมค์อยู่3เมตร5เมตรผลมันก็จะไม่ดีเหมือนกับเรานั่งพูดอยู่ตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นงานวิจัยที่มันเกิดขึ้นเพื่อรองรับกับแอปพลิเคชันที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบัน Love to hear the sound of my own voiceอันนี้ก็จะเป็น voice conversion ก็คือแปลงจากเสียงหนึ่งไปเป็นอีกเสียงหนึ่งอันนี้ลองอันนี้จะเป็นเสียงต้นฉบับมันก่อนนะครับ But sometimes I like to have another choice So I use the singing conversion feature of voice to marketplace from the speech Whoa I love to hear the sound of my own voice But sometimes I like to have another choice So I use the senior conversion feature of voice marketplace from the speech
านี่ก็จะเห็นว่าเราก็จะแปลงเป็นเสียงอะไรก็ได้ให้มันอยู่ในโมเดลของเราโอเคอันนี้ก็เป็น voice conversion โอเคครับนั่นก็เป็นตัวอย่าง2ตัวอย่างแล้วนะครับก็ที่อันแรกคือว่าโอเคณปัจจุบันมีspeech application เนี่ยที่มันเราใช้งานอยู่ณปัจจุบันมีอะไรบ้างอันที่2ก็จะเป็นและงานวิจัยมันก็จะมีอะไรประมาณนี้คราวนี้ด่วนที่อันที่3ที่เกี่ยวข้องกับเราก็คือว่าถ้าเราอยากใช้ speech technology ใน AI for Thai เนี่ยตอนนี้มีให้ใช้อะไรประมาณไหนบ้างนะครับโอเคครับถ้าเข้าเว็บ AI for Thai ก็ตอนนี้ก็คือ2ตัวหลักที่เราใช้ได้ก็คือ speech to text กับ text to speech แปลงเสียงพูดเป็นข้อความแปลงข้อความเป็นเสียงนี่ก็คือเป็น2ตัวหลักที่เรามีทุกคนสามารถเข้าไปใช้ได้ทีนี้ถ้าเป็นยูสเซอร์ทั่วไปแล้วก็สามารถเข้าไปเล่นเดโมได้เลยครับก็เข้าอย่างตัวอันนี้ก็จะเป็นหน้าเดโมของตัว speech recognition อันนี้ก็เป็นหน้าเดโมของตัว speech synthesis นี่สมมติลองเข้าก็เข้าไปตรง service สมมุติอยากใช้ text to speech แล้วก็มี2เวอร์ชันบนนี้สำหรับยูสเซอร์ทั่วไปครับก็ถ้าเลือกตรงวาจา9มันก็จะแปลงจากข้อความเป็นเสียงไทยทดสอบการสังเคราะห์เสียงพูดภาษาไทยส่วนถ้าเป็นตัวanimation ก็คือว่าเราสามารถเลือกได้3เสียงนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เราอยู่บนนั้นนี่ก็สามารถลองเข้าไปเล่นกันได้ทดสอบการสังเคราะห์เสียงภาษาไทยทดสอบการสังเคราะห์เสียงภาษาไทยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างถ้าเป็นยูสเซอร์ทั่วไปแล้วอยากไม่ต้องการเขียนโปรแกรมอะไรแล้วก็อยากลองใช้ก็สามารถเข้าไปตรงนี้ได้นะครับโอเคแล้วคราวนี้มาอีกกลุ่มหนึ่งก็คือว่ากลุ่ม developer ที่ต้องการเขียนโปรแกรมเข้าไปเรียกใช้งานต้องการดึงเสียงมาใช้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เข้าไปตรงแท็บ developer ได้แล้วก็ก่อนอื่นที่จะไปดูว่าไปทำยังไงก็อันนี้โชว์ตัวอย่างว่าในช่วงปี2ปีเนี่ยที่เราเอา speech API บน AI for Thai เนี่ยไปใช้งานเนี่ยไปใช้งานตรงไหนบ้างนะครับอันแรกก็อย่างของตัว speech recognition แล้วก็ไปใช้มีไทยรัฐเอาไปใช้ในการถอดความช่วงข่าวที่เป็น Express News อินเทอร์เน็ตไม่ดีจากกรณีได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าพบจระเข้นอนอาบแดดอยู่ริมคลองชลประทานบ้านโคกป่าแพงหลังวัดโคกป่าแพงหมู่7ตำบลกบินบุรีอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีหลังรับแจ้งเจ้าหน้าที่ประมงอำเภอกบินบุรีเข้านี่ก็จะเห็นว่าพอเป็นรายการสดเนี่ยมันก็จะมีช่วงดีเลย์อย่างที่บอกไปตอนแรกนะครับก็จะดีเลย์ไปแต่ว่าไอเวลาให้มันดีเลย์เนี่ยมันก็จะต้องไปล้อกับกฎหมายที่เขาเขียนไว้ว่ามันต้องเท่าไหร่ถึงจะยอมรับได้ถ้ามันทำไม่ได้ปุ๊บสถานีเขาก็จะเอาขึ้นไม่ได้เหมือนกันเราตรวจสอบพบร่องรอยจระเข้นอนอยู่จริงนั้นก็จะเป็นตัวอย่างของที่ไปใช้ในไทยรัฐแล้วก็อีกอันหนึ่งก็ของสภาครับก็เอาไปถอดความตอนที่นี้ก็ใกล้น่าจะใกล้ส่งมอบแล้วเหมือนกันก็คราวนี้ว่าพอประชุมสภาก็มันก็จะขึ้นว่าใครพูดอะไรยังไงขึ้นมาให้เดี๋ยวน่าจะเห็นอีกทีนะครับแล้วก็อย่างถ้าเป็น TTS ก็ไปใช้สมาคมคนตาบอดแล้วก็ไปทำให้เขาก็เอาไปใช้ในระบบ1414 plus 1414 plus เป็นเบอร์โทรที่ใ
ให้คนตาบอดโทรเข้าไปแล้วมันก็จะฟังข่าวฟังอะไรได้อะไรเงี้ยแล้วก็ตรงนั้นก็ใช้ TTS ในการเจนเสียงของอมรินทร์เขาจะมีแอปสำหรับซื้ออีบุ๊กอ่านอีบุ๊กอะไรของเขาอยู่แล้วก็ไปเพิ่มฟีเจอร์ให้มันสามารถอ่านให้เราฟังได้ตีพิมพ์จากบันทึกความทรงจำของนายแพทย์จอห์นเอสวัตสันอดีตสังกัดกรมแพทย์ทหารบกมิสเตอร์เชอร์ล็อกโฮมเขาเป็นกำเนิดด้วยปรับผิดไปหน่อยอีกอันหนึ่งก็ใช้ของไบเซนไทยก็เป็นคอลเซ็นเตอร์เวลาโทรเข้าไปก็จะต้องการทำอะไรอะไรเงี้ยพวกประโยคพวกนั้นก็ใช้ TTS ในการเจนสวัสดีครับนี่คือเวลาข่าวของท่านกับข่าว3มิติอังคารที่2พฤศจิกายนนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ทำข่าว3มิติอย่างเกาะติดคดีส่วนของถุงมือยางกล่อมและถุงมือใช้แล้วไปยังสหรัฐอเมริกานะครับมีคนถามผมว่าสงครามยูเครนจะจบอย่างไรผมตอบได้ทันทีเลยครับสงครามอ่านข่าวเป็นกำเนินตัวกันครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเฮาที่ฝากคิดมากประกันแห่งแล้วกับข่าวพยากรณ์อากาศในวันนี้บ้านห้วยสามสีตอนบนยังคงฝนตกอั้งยังมีสิ้นเปลี่ยวไปติดต้นสำขาอยู่หลายผืนขณะตีตอนใต้ให้ระมัดระวังบ่าเหตุตกเพราะจะมีลักษณะใหญ่ยังหัวเขาตักยังให้หลังคาเป็นหูโกหัวได้นี่ก็เป็นตัวอย่างที่พี่สามารถพูดคำมึงได้นะครับโอเคอันนั้นก็เป็นตัวอย่างที่เราทำอยู่ช่วงผ่านมาแล้วคราวนี้ถ้าเราอยากใช้ Speech API ก็โอเคเรามี2ตัวครับเป็น Speech to Text เราชื่อว่า Pathy แล้วก็ Text to Speech เราชื่อว่าวาจามาดูทีละตัววาจาเปิดที่บริการแล้วครับสำหรับบริการใหม่ล่าสุดของเราในการแปลงข้อความเป็นเสียงพูดภาษาไทยพร้อมฟีเจอร์ใหม่ดังนี้1ระบุข้อความได้ทั้งรูปเขียนและรูปเสียง2แสดงผลได้ทั้งเสียงและภาพโดยใช้ร่วมกับโมเดล3มิติ3เลือกเสียงได้4เสียงได้แก่เสียงผู้ชายผู้หญิงเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิง4เลือกเว้นวรรคได้ด้วยตนเองหรือแบบอัตโนมัติอันนี้ก็จะเป็นวาจา9นะนี่ก็เป็นฟีเจอร์ที่เรามีไว้ให้นะครับทั้งหมดเมื่อกี้คือเสียงสังเคราะห์หมดเลยใช่ไหมใช่ครับก็เป็นเสียงสังเคราะห์4เสียงของเราทีนี้โอเคถ้าอยากเริ่มใช้ก็เข้าไปตรง developer ใช่มั้ยครับแล้วก็เลือก text to speech แล้วก็วาจา9อันนี้ก็จะเป็นตัวโฮสต์นี่ก็จะเป็น endpoint ว่าเราจะยิงไปที่ไหนแล้วด้านล่างก็จะเป็นพารามิเตอร์อย่างที่บอกว่ามันก็จะมีฟีเจอร์อะไรให้เราเลือกบ้าง speaker ก็คือว่าอย่างที่บอกว่าตัวนี้เป็น multi speaker TTS ก็คือมี4เสียงให้เราเลือกเสียงผู้ชายเสียงผู้หญิงเสียงเด็กผู้ชายเสียงเด็กผู้หญิงพอเราใช้งานเราก็ระบุไปว่าจะเป็น0 1 2 3อะไรเงี้ยครับแล้วก็เลือกอะไรอีกเลือกว่าเราจะเว้นวรรคให้ระบบมันเว้นวรรคให้เราหรือเราอยากเว้นวรรคเองถ้าบางทีเราฟังแล้วมันอาจจะเว้นวรรคไม่ดีเราก็บอกไม่ต้องเว้นวรรคให้ก็ได้เดี๋ยวเว้นวรรคเองอันนี้ระบบไม่จะทำงานให้เราได้แล้วก็ audio visual คืออะไรคือว่าจะให้มันออกเอาพูดเนี่ยจะให้ออกเสียงอย่างเดียวหรือออกภาพด้วยอันนี้ก็จะเป็นพารามิเตอร์ของ input ทีนี้ตัว output มันก็จะได้อะไรว่าก็มี message ว่าโอเคมันทำงานสำเร็จไหมมีเว็บ URL ก็คือเป็นเสียงที่ได้มาแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยไปดาวน์โหลดอีกทีหนึ่งเป็นเชฟ URL ก็จะเป็นฟีเจอร์ของภาพดูเรชั่นก็มันมีกี่วินาทีถ้าอย่างบนเว็บถ้าเข้าไปก็คือเราก็จะทำตัวอย่างไว้ให้หลายภาษาไว้พอสมควรนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ครอบคลุมทุกภาษาอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เราเตรียมไว้ให้ก็สามารถเข้าไปใช้ได้ทีนี้เพื่อความรวดเร็วก็คือผมเตรียมเป็นโคลแลบไว้ให้ก็อันนี้ก็สามารถใช้URL นี้หรือว่าสแกนตัวนี้เข้าไปเล่นบนโคลแลบได้ลองสมมุติว่าเล่นแบบเร็วๆนะครับแล้วก็อันนี้ให้ทำตามเลยไหมออมไม่เดี๋ยวยังไม่ต้องทำตามเลยครับก็
ี๋ยวทำเดี๋ยวออมทำให้ดูก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยใช้เวลาว่างทีหลังไปทำทีหลังก็ได้ครับก็พอได้ลิงก์ปุ๊บมันเปิดมามันก็จะเป็นหน้านี้แล้วเราก็เซฟ copy in drive ใช่ไหมครับโอเคปุ๊บเสร็จมันก็ได้มาปึ๊บนี่ก็จะโชว์ให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวไปลองเล่นกันเองทีหลังได้นะครับก็อันแรกก็คือว่าสิ่งที่เราต้องระบุอีกที่สำคัญก็คือ API key อันนี้เมื่อเช้าน่าจะรู้วิธีในการไปเอามันละ API key ของแต่ละคนในส่วนของ API key ที่เมื่อเช้านี้บางคนสมัคร API AI for Thai แล้ว API key มันไม่ขึ้นเนี่ยตอนนี้เขาเคลียร์ให้แล้วนะครับลองล็อกอินเข้าไปใหม่มันจะขึ้น API key ของแต่ละคนที่ขอไปเมื่อเช้าแล้วนะครับก็เข้าไปใน user เราแล้วก็ดูโปรไฟล์แล้วก็จะเห็น API key ขึ้นมาให้นะครับโอเคก็ที่เตรียมไม่ให้ก็คือว่าโอเคเริ่มต้นมาแล้วก็ให้ใส่ API key ไปก่อนแล้วก็กดใส่เข้าไปตึ๊บอันนี้ก็วิธีเรียกก็คือโอเคเราก็ต้องระบุว่า URL ว่าเราต้องการโอเคครับโอเคเปิดแช่ไว้สักพักนึงก่อนก็ได้ okay.เหมือนลิงก์มันไม่น่าเข้าได้แน่ๆเลยครับเปลี่ยนเป็นตัวนี้แทนพิมพ์ตัว URL นะครับไอตัวสแกนไม่น่าใช้ยังใช้ไม่ได้นะครับโอเคครับก็การใช้งานที่เตรียมไม่ให้ก็คือว่าโอเคเบื้องต้นเราก็เข้าไประบุ API key ของแต่ละคนแล้วก็อันนี้ก็โอเคนี่ก็จะเป็นว่า URL มันคืออะไรที่ไหนที่เป็น endpoint ที่เราจะไปเรียกใช้ตัววาจา9แล้วก็ระบุ text ที่เราต้องการว่าเราต้องการให้มันพูดว่าอะไรเราก็พิมพ์เข้าไปได้นะครับส่วนนี้ก็อันนี้ผมเตรียมไว้ให้ก็คือให้มันเลือกเสียงว่าจะเอาเสียงแบบไหนเสียงผู้ชายเสียงผู้หญิงเสียงเด็กผู้ชายเสียงเด็กผู้หญิงต่อมาปุ๊บมันก็ค่อยไปหามันก็จะไปหาเองว่ามันอินเด็กซ์ที่ใช้มันเป็นไรมันก็จะแปลงที่เราเลือกเป็น0 1 2 3อะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ผมเลือกเสียงผู้ชายมันก็จะแปลงเป็นอินเด็กซ์0ให้เราไว้อันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนสังเคราะห์เสียงแล้วอันนี้ก็ตรงนี้มันใช้ภาษา Python ก็คือมันก็คือเหมือนกับไอ้ตรงที่อยู่ในหน้าเว็บใน AI for Thai นั่นแหละนะครับอันนี้ก็คือเราก็ระบุไว้ว่า API key ตรง header input text เอาว่าอะไร speaker อะไรอะไรอย่างนี้ครับก็ลองไล่ตามไปแล้วก็ส่งประมวลผลปุ๊บแล้วก็มีผลลัพธ์ที่ได้มันก็โอเคสำเร็จแล้วนะ success web URL คือตัวนี้ได้ไฟล์ .web มาแล้วก็เป็นเชฟ URL เราเนื่องจากเราไม่ได้ใช้ฟีเจอร์ของภาพเราเลยไม่มีผลลัพธ์ออกมาดูเรชั่นก็ไฟล์นี้ประมาณ 2.5 วิแล้วพี่อันนี้ก็จะเป็น
ทำฟังก์ชันสำหรับดาวน์โหลดเสียงไว้ให้เราไม่สามารถเอา URL ไปพิมพ์ตรงๆได้ครับมันต้องการ API key เพราะฉะนั้นมันก็จะมีถ้ามีคำสั่งที่มันต้องใช้อะไรมันอยู่อันนี้ก็จะลองถ้าใครเขียนโปรแกรมก็ไปไล่ตามน่าจะโอเคครับแล้วมันก็ได้ดาวน์โหลดเสียงมาให้นี่ก็จะเป็นเสียงเดียวได้ระบุข้อความที่ต้องการสร้างเสียงสังเคราะห์อันนี้ก็จะเป็นเสียงผู้ชายแล้วอันนี้อย่างที่บอกว่าเราสามารถตัว input parameter เราสามารถระบุได้ว่ามันจะให้มันเป็นบั๊กให้เราไหมมันก็สามารถรู้ว่าไอ้ตัวเนี้ยครับ phase break เนี่ยถ้า0ก็คือว่าให้มันเว้นวรรคแบบอัตโนมัติถ้า1ก็คือไม่ต้องเว้นวรรคอันนี้สมมุติให้มันเว้นวรรคของประโยคนี้ครับนี่คือข้อความยาวๆอย่างเงี้ยข้อความยาวๆแล้วก็บอกให้โปรแกรมมันให้โมเดลมันเว้นวรรคให้ทดสอบข้อความที่ต้องการสังเคราะห์เสียงโดยให้โปรแกรมเว้นวรรคแบบอัตโนมัติก็จะเห็นว่าตรงก่อนโดยเนี่ยมันก็จะหยุดไปก่อนเนี่ยมันก็จะเป็นบั๊กให้หรือว่าถ้าเราระบุเฟสเบรกเท่ากับ1อันนี้มันก็ยังไม่เป็นบั๊กเลยมันก็จะพูดยาวไปเลยทดสอบข้อความที่ต้องการสังเคราะห์เสียงโดยให้โปรแกรมไม่มีการเว้นวรรคแบบอัตโนมัติอันนี้ก็จะพูดยาวไปเลยหรือว่าเราสามารถระบุเข้าไปได้ด้วยว่าเฮ้ยให้หยุดตรงนี้นะแล้วก็ใส่เครื่องหมายนะครับปิกาแล้วก็ SP เนี่ยมันเดี๋ยวมันก็จะหยุดตามตำแหน่งนี้ทดสอบข้อความที่ต้องการสังเคราะห์เสียงโดยให้โปรแกรมไม่มีการเว้นวรรคแบบอัตโนมัติแต่สามารถแทรกรูปเสียงที่ต้องการเว้นวรรคนี่ก็สามารถทำแบบนี้ได้โอเคนั้นอย่างที่บอกเมื่อกี้ก็คือว่ามันจะมีคำอีกคำหนึ่งที่ไม่น่าคุ้นหูเท่าไหร่เรียกว่าโฟนก็คือว่าเป็นรูปเสียงสมมติเราแบ่งเป็น2รูปก็คือเป็นรูปเขียนกับรูปเสียงรูปเขียนก็เป็นเท็กซ์ขอไก่ขอไข่อะไรเนี่ยเราเรียกว่ารูปเสียงอาจจะเสียงเคอเสียงเพออะไรเงี้ยนี่เป็นรูปเสียงสมมตินี่ก็คือว่าอย่างเท็กซ์ตัวเนี้ยครับก็ที่อยู่ในวงเล็บปีกาเนี่ยมันก็จะเป็นรูปเสียงละอย่างเนี้ยตรงนี้จะเป็นคำว่าทดสอบเนี่ยก็คืออย่าง API ตัวเนี้ยก็สามารถแทรกรูปเขียนเข้าไปได้นี่คือการทดสอบวาจาเวอร์ชันใหม่ที่สามารถต้อนได้ทั้งรูปเขียนและรูปเสียงอันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆครับเนี่ยก็สามารถไปลองเล่นกันได้ก็ทำคร่าวๆประมาณนี้ก็อยากลองนู่นนี่นั่นแล้วก็สามารถลองปรับลองแก้อะไรได้ครับก็สามารถทำตามโคแลบตรงนี้ได้โอเคแล้วก็มีอีกอันหนึ่งก็คือว่าตัวที่โชว์เมื่อกี้มันมีแค่เสียงเดียวใช่ไหมมันมีอีกอันหนึ่งที่เป็นเรื่องภาพโอเคโอเคครับพอภาพนี้มันก็จะย้อนไปว่าตอนพารามิเตอร์ของ input มันก็ต้องไประบุนะครับว่าเราต้องการ output ที่เป็นเสียงอย่างเดียวหรือว่าเสียงและภาพด้วยถ้าเราระบุว่าเสียงและภาพด้วย output ที่ได้ตัว main shape URL มันก็จะมีค่ามาถ้าจำได้ก็คือก่อนหน้านี้มันจะออกนันก็คือว่ามันไม่มีอะไรแต่เนี้ยมันก็จะออกเป็น text มาให้ข้างในมันคืออะไรข้างในมันจะเป็นพารามิเตอร์ของการขยับบนใบหน้าในแต่ละเฟรมเฟรมก็คือตอนนี้มันเป็นวิดีโอแล้วใช่ไหมครับพอวิดีโอมันคือใน1เฟรมเช่นมันก็ต้องไประบุว่าใน1เฟรมมีกี่เฟรมเอ้ยใน1วินาทีมีกี่เฟรมเช่น30เฟรม per sec 50เฟรม per sec 86เฟรม per sec อะไรอย่างเงี้ยครับก็คือว่าใน1วินาทีมีประกอบด้วยกี่เฟรมแล้วค่าแต่ละบรรทัดมันก็จะเป็นเฟรมโอเคเดี๋ยวฟีเจอร์ที่พูดถึงก็คือเป็นฟีเจอร์ของอวัยวะต่างๆบนใบหน้าเช่นอันนี้ก็จะเป็นมันจะมีประมาณ52ค่าบวกกับAIOU เลยเอาไล่ไปก่อนว่า52ค่าเนี่ยมันคืออะไรเช่นค่าที่1อ่ะมันคือ brown inner up มันค่าเนี้ยเวลาเราปรับสมมติปรับ0ถึง1อ่ะมันปรับอะไรก็ปรับไอ้คิวขึ้นลง0อาจจะอยู่เฉย1ก็อาจจะขึ้นไป
สมมติดูค่านี้บ้างทำปากจูปากยุยยุยยี่เนี่ยก็คือว่าถ้าปรับตรงพารามิเตอร์นี้นะค่ามันก็จะปรับมันก็จะทำท่าในพวกนี้นี้ก็จะเป็นตัวอย่างพารามิเตอร์ที่ได้ออกมาจากตัว API นะครับคราวนี้เรามาดูว่านี่มันค่อนข้างจะตามยากหมายถึงว่าถ้าจะไปเริ่มทำมันก็ค่อนข้างยากนิดหนึ่งครับมันต้องรู้ตัว 3D รู้ตัวอันนี้ด้วยแต่ผมจะลองยกตัวอย่างว่าถ้าต้องการทำ text to animation เนี่ยเราต้องการอะไรบ้างโอเคอันแรกที่เราต้องการก็คือวาจา API ที่มันสามารถให้ผลลัพธ์นี้ได้อันที่สองต้องการ 3D model แล้วก็สามก็คือว่าเราจะไปรันบนไหนล่ะอันนี้ก็คือผมยกตัวอย่างให้ไปรันบนเกม engine โอเคเข้าไปดูเฮียตัวครับตัว 3D model ก็คือว่าแล้วเราจะได้ตัวนี้มาได้ยังไงโอเคถ้าเราทำงานด้านนี้อยู่แล้วเนี่ยเราก็สามารถปั้นโมเดลได้เองเลยแต่แล้วก็มันก็มีเคสคือถ้าเราเป็นคนปกติอย่างเงี้ยอย่างผมก็ทำไม่ได้นะครับไปตัว 3D ถ้าเราเป็นคนปกติเราไม่สามารถทำ 3D ได้มีของฟรีให้เราใช้ไหมโอเคลองยกตัวอย่างมา2ตัวนะครับที่สามารถทุกคนสามารถใช้ไปใช้ได้ก็คือว่าอันแรกก็ชื่อว่า Ready Player Me อันที่2 Vroid Ready Player Me เนี่ยก็สามารถเข้าไปในเว็บได้นะครับชื่อ Ready Player Me อันนี้วิธีการ ไม่ใช่ก็เราสามารถส่งรูปเข้าไปได้เลยครับส่งรูปที่เราต้องการเข้าไปปุ๊บแล้วมันก็จะ generate เป็นโมเดลมาให้เราได้เลยชื่อเว็บ Ready Player Me readyplayer.me อันนี้ก็คือเว็บเนี้ยนะครับก็ไปไซน์อัพอะไรเรียบร้อยเข้าไปปุ๊บมันวิธีใช้ก็น่าจะหา YouTube ได้เยอะครับแต่ของเราก็มีเดี๋ยววัน2วันนะครับน่าจะโพสต์วิธีการสร้างได้แต่ตัวนี้ข้อดีก็อย่างที่บอกคือว่าเราสามารถส่งรูปเข้าไปได้เป็น 3D โมเดลกลับมาได้เลยอันนี้ก็จะเป็นตัวที่สามารถทำงานได้ฟรีได้ตัวหนึ่งหน้าตาคุณคุณไหมพี่เป็ดอีกอันหนึ่งก็เป็นตัว Vroid ครับนี่ก็ลองชื่อ Vroid ลองเซิร์ชได้แล้วก็มันก็จะดาวน์โหลดเป็นโปรแกรมชื่อ Vroid Studio เข้ามาแล้วสามารถมาปรับแต่งตัวโมเดลได้อันนี้ถ้าย้อนกลับไปตัวเดโมที่เราโชว์ไว้นะครับอย่างโมเดลตัวนี้ก็จะเป็นตัวคัสตอมที่เราทำขึ้นมาเองถ้าอย่างโมเดลตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ได้จาก Ready Player Me อย่างโมเดลตัวนี้ก็ได้จาก Vroid โอเคครับอันนี้ก็เป็นตัว 3D โมเดลโอเคอันนี้ก็เป็นวาจา API แล้วอย่างที่บอกว่าเราต้องการ tree model แล้วก็ต้องการตัว API มันแล้วก็เกม engine ที่จะสามารถใช้ได้ก็คือที่เราสามารถไปเลือกใช้ได้ก็อย่างพวก Unity พวก Unreal engine อันนี้ก็อย่างผมก็จะรู้แค่ตัว Unity นะครับก็สามารถอันนี้เราก็ตัวเดโมที่เมื่อกี้ที่ทำมาก็คือทำบน Unity ข้อดีก็คือว่าพอทำตัวนี้เสร็จอ่ะมันก็สามารถเป็นไปรันบน Windows ก็ได้ Linux ก็ได้ Mac ก็ได้หรือไปรันบนเว็บอย่างที่โชว์บนตัวเดโมที่มันวางอยู่ใน iFile Pi ตอนนี้ก็ได้หรือแปลงเป็น Android ก็ได้แปลง iOS ก็ได้คือว่าก็เขียนครั้งเดียวแล้วก็ตอน export มันก็ไปได้หมดเลยทุกอันทีนี้อันนี้ก็จะชวนมาแชร์นะครับว่าตอนที่ทำยังไงนะครับก็แล้วคราวนี้ตอนคอวาจา API จาก Unity เนี่ยใช้ภาษา C# ซึ่งผมก็ไม่เขียนไม่เป็นเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วไอ้ตัวอย่างที่เรามีให้มันไม่มี C# บนเว็บ
ไอ้บนเว็บที่เราโชว์ตอนแรกในหน้า developer ของเราใช่ไหมครับมันมีภาษา Python ภาษาอื่นๆที่ไม่มี C# เพราะฉะนั้นวิธีการที่ทำก็คือผมก็ใช้ GPT เลยว่าเอ้ยเรามีโค้ดตอนนี้เรามี Java code ตัวอย่าง Java code วิธีการเรียก API ของเรานะช่วยแปลงเป็น C# หน่อยมันก็แปลงให้เราแล้วก็ก๊อปมาใช้แล้วก็ทำนั่งเพราะแต่ว่าข้อก็คือว่ามันจะไม่ได้ในครั้งแรกมันไม่จะไม่ได้ในครั้งเดียวมันก็อย่าเออร์เลอร์นู่นนี่นั่นถ้ามันติดเออร์เลอร์อะไรเราก็กลับไปถามมันซ้ำเนี่ยตอนนี้ติดเออร์เลอร์เนี้ยแก้ยังไงมันก็ค่อยๆบอกมาแล้วก็แก้ตามอันนี้ก็ที่ทำมานะครับอันนี้ก็จะเป็นสุดท้ายเราก็ได้ตัวอย่างประมาณนี้ขึ้นมาสวัสดีครับทดสอบการทำงานโปรแกรมดีโมบนเว็บ AI for Thai ให้โปรแกรมลองสังเคราะห์เสียงภาษาไทยนะครับสวัสดีครับทดสอบการทำงานโปรแกรมดีโมบนเว็บ AI for Thai ให้โปรแกรมลองสังเคราะห์เสียงภาษาไทยนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างของตัว Tech Tool Animation นี่ก็จะไปแบบเร็วๆให้อันนี้เป็นให้เห็นภาพเฉยๆนะครับทีนี้มาดูอีกตัวว่าถ้าเราอยากใช้ตัวพาทีบ้างล่ะพาทีก็เหมือนกันครับก็เข้าไป developer ไปเลือกพาทีอันนี้มันก็จะขึ้นว่ามันจะเรียก endpoint ที่ไหนมี host ตรงไหนและพารามิเตอร์ที่สำคัญต้องมีอะไรบ้าง input ต้องเป็นเวฟไฟล์ 16kHz นะอะไรเงี้ย16บิตโมโนนะอะไรเงี้ยแล้วก็ความยาวไม่เกิน30วินาทีนะอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็จะเป็นพารามิเตอร์ที่มันจะต้องเข้าไปแล้วก็เอาท์พุตที่ได้ก็จะเป็นข้อความที่ถอดความออกมาให้เราเหมือนกันครับก็อันนี้ก็จะมีตัวอย่างเยอะแยะเลยตึ๊ดๆ PHP Java Python Go โอเคแล้วมันก็เหมือนเดิมมันไม่มีบน Unityวิธีการทำก็เหมือนเดิมครับผมก็ลองก็ใช้ GPT ในการเจนโค้ดตัวนี้มาให้ว่าเรามี Java โค้ดเรามี Python โค้ดนะช่วยแปลงเป็น C# หน่อยวิธีการเรียกไอตัว Party เนี่ยอันนี้สมมุติลองเดโมให้ดูครับนี่ก็ลองเขียนทดสอบโปรแกรมรู้จำเสียงพูดภาษาไทยทดสอบการถอดความโปรแกรมรู้จำเสียงพูดภาษาไทยทดสอบการถอดความประกันรู้จำเสียงพูดภาษาไทยตั้งหลายเปอร์เซ็นต์อยู่นะครับโอเคลองใหม่สวัสดีครับทดสอบโปรแกรมทดสอบเดี๋ยวเราจะพยายามจนกว่ามันจะได้นะครับทดสอบโปรแกรมทดสอบก็อันนี้ก็นี่ก็เป็นตัวอย่างที่ได้ลองทำก็คือว่าเพราะฉะนั้นถ้าใครกลับไปลองเองเนี่ยมันก็แล้วแต่ละคนนะครับว่าใช้โปรแกรมอะไรมันต้องการใช้ภาษาไหนถ้าเราหาไม่เจอในตัวแมนนวลที่เราเตรียมไว้เนี่ยก็ลองใช้วิธีที่ผมทำก็ได้ก็ลองใช้แชท GPT ในการเจนโค้ดออกมาให้เราทีนี้มันจะมีศัพท์อีก2คำก็คือเป็นแบบเรียกว่าออฟไลน์กับสตรีมมิ่งอย่างที่เราทำกันเนี่ยมันจะเรียกเป็นออฟไลน์ก็เหมือนกับ มันต้องส่งเสียงทั้งก้อนไปเลยสมมุติเสียงเรายาว10วิยาว20วิมันก็ส่งเสียงก้อนนี้ไปแล้วมันก็ไปประมวลผล20วิ
แล้วมันค่อยส่งผลกลับคืนมาก็เลยจะเห็นว่าที่มันทำงานช้าๆเนี่ยก็เพราะว่ามันต้องรอให้มันเสร็จทั้งก่อนเพราะฉะนั้นแล้วที่ณปัจจุบันที่เขาใช้กันมันก็เลยจะเป็นสตรีมมิ่งแทนก็คือว่าส่งเสียงมา20วิมันก็ค่อยๆโปรเซสครับมันก็ปึ๊บมันก็โปรเซสแล้วมันคราวนี้เราอาจจะยอมเสียช่วง1วินาทีแรกไปแล้วก็โอเคหลังจากนั้นมันก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาตลอดมันก็จะเหมือนกับตอนที่เราไปถอดความให้ไทยรัฐครับมันก็จะเสียงมันก็ยาว1นาที5นาทีอย่างเงี้ยมันก็ค่อยถอดไปเรื่อยๆถ้าเป็นตัวอย่างก็สามารถเข้าไปบนเว็บนี้ได้ก็ parti.ai.thai.in.th อันนี้ก็จะอันนี้เว็บไซต์นี้มีตัวอย่างอยู่บนหน้า API นะครับทีนี้ถ้าสมมุติเข้าไปบนหน้านี้แล้วจะเทสอะไรได้มันอันนี้มันก็จะถอดความแบบสตรีมมิ่งออกมาให้นะครับอันนี้ก็ระบุก็ต้องใส่ API key ของแต่ละคนเข้าไปก่อนแล้วก็ลองกดได้เลยสวัสดีครับทดสอบโปรแกรมคลิกบนบริเวณเสียงค่าความเชื่อมั่นสวัสดีครับทดสอบการทำงานทดสอบนะครับการทำงานในวันนี้อยู่ที่เชียงใหม่ทดสอบถอดความนี่ก็เห็นในตรงช่องนี้ครับช่องด้านล่างเนี่ยมันก็จะมีการถอดความอยู่ตลอดเวลาเป็นสตรีมออกมาให้เราพอจบปุ๊บมันก็จะนี่ก็เป็นเสียงทั้งหมดแล้วก็เป็นช่วงเวลาของแต่ละช่วงมันก็จะถอดมาให้เราหมดอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของspeech recognition แบบ streaming ทีนี้ก่อนพอจะมาที่นี่ผมก็เลยลองคิดโปรเจกต์ทำอะไรสักอย่างหนึ่งก็คือว่าคิดโปรเจกต์ทำตู้ชากาแฟ AI for Thai ก็คือว่าใช้ speech API ก็คือจากเดิมให้อย่างตู้เต่าบินก็ต้องเดินเข้าไปกดใช่ไหมครับวันนี้เราก็เราจะลองหาวิธีที่ไม่ต้องกดแล้วใช้เสียงในการสั่งเสียงการสั่งก็เวลาเขาเดินเข้าไปพูดมันก็ใช้ไปเรียกพาทีใช่ไหมครับมาถอดความว่าต้องการสั่งอะไรสั่งอะไรปุ๊บมันก็ไปประมวลผลมาตืดแล้วก็พอได้ผลลัพธ์ปุ๊บก็ส่งเป็นเสียงกลับมาให้เราใช้วาจาทีนี้ตอนแรกที่ออกแบบไว้โอเคเราก็อย่างที่บอกว่าพอเวลาคนเข้าไปพูดแล้วมันต้องการแปลงเป็นข้อความมาเนี่ยมันก็ไปเรียกตัวพาทีใช่ไหมครับแล้วพอได้ปุ๊บผมก็โอเคงั้นก็ไปใช้ ChatGPT สิช่วงนี้เก่งทำได้ทุกคนพูดถึงเยอะน่าจะทำได้แหละแล้วก็ส่งเข้า ChatGPT แล้วก็เอาผลลัพธ์มาเข้าวาจาอันนี้ก็เป็นที่ออกแบบไว้ตอนแรกทีนี้พอจะเอาเข้าจริงมัน ChatGPT มันไม่ได้สมมุติเราไปบอกว่าสั่งชาไทยหวานมาก2แก้วเอ้ยขอโทษฉันไม่สามารถสั่งชาได้เนื่องจากฉันไม่มีสิทธิ์ในการสั่งซื้อหรือส่งอาหารมันก็ตอบอะไรมาไม่รู้เยอะแยะเต็มหมดเลยมันไม่ใช่มันก็เพราะว่า ChatGPT มันเป็นlanguage model มันไม่ใช่แชทบอทมันต้องการแชทบอทเพื่อจะได้รู้ว่าเอ้ยแชทบอทตัวนี้จะมีหน้าที่สั่งชากาแฟให้เรานะต้องถ้าสั่งชากาแฟหวานมาก2แก้วแล้วมันทำอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นส่วนนี้มันต้องการแชทบอทเพราะฉะนั้นแล้วเรามีอีก API หนึ่งครับมันจะชื่อว่าอับดุลแชทบอทในการทำหน้าที่นี้ซึ่งเดี๋ยวเซสชันถัดไปก็จะเป็นคนนั้นมาพูดในเรื่องตัวแชทบอทให้ฟังเพราะฉะนั้นแล้วไอ้โปรเจกต์ไอ้ตัวตู้กาแฟของเราตัวนี้มันก็จะประกอบด้วย3ส่วนก็คือใช้พาทีในการถอดความเสียงว่าผู้ใช้อ่ะต้องการสั่งอะไรหรือต้องการทำอะไรพอสั่งเสร็จปุ๊บมันก็ส่งเข้าไปตัวที่อับดุลแชทบอทว่าตัวนี้ต้องไปทำอะไรกับมันต่อพอต้องการทำอะไรเสร็จรู้ปุ๊บมันก็ส่งกลับมาให้วาจาก็ส่งเสียงกลับมาให้ผู้ใช้อันนี้มาลองดูโปรแกรมที่ได้ลองเขียนนะครับ
วัสดีค่ะวันนี้รับเครื่องดื่มอะไรดีคะเรามีชาและกาแฟตามเมนูนี้เลยค่ะอันนี้นี้เบื้องต้นที่เราออกแบบไว้ก็คือว่าโอเคเราก็จะมีตัวอวตารตัวอวตารตัวชาตัวรูปถ้วยที่สามารถพูดได้อันนี้ใช้ตัววีรอยแล้วก็ไปแปะอยู่บนแก้วให้มันพูดออกมาติ๊บแล้วเราก็ดีไซน์ว่าโอเคเดี๋ยวเราให้มันสั่งได้2อย่างนะกาแฟกับชากาแฟก็ตอนนี้ก็มีเอสเพรสโซ่คาปูชิโน่ลาเต้อเมริกาโน่มัทฉะตัวชาก็มีชามาลิชาจัสมินแล้วก็ชาไทยให้เลือกแล้วก็สามารถเลือกได้ว่าจะเอาไซส์เล็กกลางใหญ่แล้วก็เลือกได้ว่าจะเอาร้อนเย็นปั่นอะไรพวกนี้อันนี้ก็จะเป็นฟีเจอร์ที่เราเตรียมไว้แล้วก็เดี๋ยวก็จะเป็นหน้าที่อันนี้ก็เป็นฟีเจอร์เบื้องต้นที่เราเตรียมไว้ว่าชากาแฟแต่ละอันมันสามารถสั่งอะไรได้บ้างเดี๋ยวเป็นหน้าที่ของแชทบอทที่จะต้องไปดีไซน์ตัวนี้อันนี้สมมติเราจะลองใช้แล้วใช่ไหมครับจะได้สักอันไหมว่าต้องเป็นพ่อไม้นี่แหละยกเลิกรายการนี่มันก็โอเคตอนนี้ยกเลิกรายการแล้วโอเคตอนนี้ไม่มีออเดอร์ละก็เรากลับไปที่เมนูแล้วใหม่โอเคชาไทยหวานมาก2แก้วเปิด24ชั่วโมงค่ะจบกันเอาใหม่ชาไทยหวานมากหวานบอกว่าจัดให้หวานมากเอาใหม่ชาไทยหวานมากโอเคเดี๋ยวเราเปิดร้านใหม่แป๊บนึงชาไทยหวานมากชาไทยหวานมากโอเคชาไทยอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ยกเลิกรายการยกเลิกรายการแล้วคาปูชิโน่หวานน้อยอันนี้หนักกว่าเดิมโปรแกรมเออร์เลอร์ไปไม่ได้เห็นว่าเพิ่งทำมาจริงๆนะครับมันยังคาปูชิโน่หวานน้อยยกเลิกรายการยกเลิกรายการแล้วคาปูชิโน่หวานน้อย
โอ้ในที่สุดเอาแบบร้อนเย็นหรือปันคะเราไม่เห็นมันพูดอะไรเลยอ่ะสมมติว่าเราได้ยินเมื่อกี้มันก็จะบอกว่าเอาแบบร้อนเย็นหรือปั่นเย็นขนาดไหนคะเล็กกลางหรือใหญ่ใหญ่รับกี่แก้วดีคะ3สั่งคาปูชิโน่เย็นหวานน้อยขนาดใหญ่จำนวน3แก้วอันนี้มันก็จะเป็นแชทบอทมันก็จะทำงานมันไปนะสมมติเราต้องการสั่งเพิ่มสักอันหนึ่งดูว่าชาไทยจะสำเร็จไหมครับชาไทยหวานตัดขาเป็นสั่งคาปูชิโน่เย็นหวานน้อยขนาดใหญ่จำนวน3แก้วชาไทยหวานตัดขาใส่ชาไทยเราจะไม่ได้กินชาไทยสั่งคาปูชิโน่เย็นหวานน้อยขนาดใหญ่จำนวน3แก้วชาเขียวว่าลองเปลี่ยนคนมาพูดดีกว่าไหมครับ มีใครอยากพูดไหมครับมีใครอยากสั่งชากาแฟไหม ไม่เป็นไรครับคนทำก็ยังทำให้มันพูดไม่ได้เลยลองไหมครับ ในส่วนของตัว API เนี่ยไม่ได้มีปัญหาหรอกนะครับแต่ว่ามันจะเป็นเรื่องของการดีบักกิ้งตัวโปรแกรมนะครับตัวโปรแกรมเรื่องของตัวอินเทอร์เน็ตด้วยเรื่องของตัวโฟลว์ของตัวโปรแกรมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลับไปสามารถที่ไปลอง implement ตามที่ออมตามที่วิทยากรเนี่ยเปิดโชว์ให้นะครับจริงๆตัว AI for Thai เนี่ยมีตัวโค้ดในทุกตัวservice เอาไว้ให้แล้วนะครับเดี๋ยวตอนท้ายเนี่ยจะเปิดตัวที่เป็น YouTube Channel ที่เป็นเทรนนิ่งนะครับเขาจะมีคลิปสอนในทุกเซอร์วิสให้เลยนะครับแต่ว่าวันนี้อยากให้เห็นในส่วนที่นักวิจัยให้ไอเดียในการที่เอาไป implement นะครับคิดเงินจำนวน3รายการทั้งหมด330บาทครับเราก็กินแค่นี้ก็ได้ครับผมก็น่าจะประมาณนี้ครับขอบคุณครับออมเปิด YouTube แล้วก็เสิร์ชคำว่า AI for Thai Training นะตัว AI for Thai Training เนี่ยฮะจะเป็นเว็บไซต์เนี้ยนะครับอันนี้เขาจะแยกย่อยให้รายเซอร์วิสเลยนะครับก็คือโคดดิ้งในแต่ละเซอร์วิสเลยก็คือ follow อย่างกรณีของเมื่อเช้าเรื่องของ Face เนี่ยตัวเนี้ยเขาก็จะมีคลิปประมาณสัก7นาที8นาทีเนี่ยในการที่จะอธิบายนะครับสามารถที่จะ follow ได้เลยในส่วนของตัว speech ก็เหมือนกันนะครับก็คือตามนั้นได้เลยนะครับแต่ว่าตัวเซสชันที่วิทยากรนำเสนอเนี่ยจะเป็นเรื่องของไอเดียเรื่องของสเตตัสปัจจุบันในการรีเสิร์ชในการที่จะimplement ในเซอร์วิสด้านต่างๆนะครับ
AI for Thai เป็น tool ที่สามารถที่หยิบไปประยุกต์ได้ในแต่ละแอปพลิเคชันนะครับส่วนเรื่องของการใช้งานเนี่ยอยากให้ไปเข้าใน Facebook นะครับใน Facebook เนี่ยเราจะมีกลุ่มที่ AI for Thai อยู่แล้วสามารถที่ไปคลิกไลค์เอาไว้นะครับในนั้นเนี่ยสามารถที่โพสต์คำถามซึ่งคนตอบก็คือนักวิจัยเรานี่แหละในการที่จะให้คำตอบนะครับว่าเทคนิคการเอาไปใช้แบบนั้นแบบนี้ติดอะไรบ้างนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของข่าวคราวอัปเดตว่าเดี๋ยวเรามีทรัพยากรเพิ่มช่วงไหนเราก็เพิ่มเรื่องของตัวปริมาณรีเควสต์ต่อเดือนให้ในแต่ละเซอร์วิสยังไงบ้างนะครับก็จะเห็นในมุมนั้นนะครับหรือว่ามีรีเควสต์เพิ่มเติมเช่นอย่างกรณีของเสียงนะครับดร. ออมเนี่ยเขาก็จะได้รับคอมเมนต์มาว่าเอ๊ะอย่างกรณีวาจาเซอร์วิสเนี่ยเรื่องของวาจาภาคีเซอร์วิสเนี่ยอยากให้เวลาเขาต้อนคำถามต้อนข้อความเขา